สวัสดีครับเห็นบางคนสงสัยว่าทำไมจึงใช้เสียง AI ในการบรรยายก็จะถือโอกาสเล่าเรื่องช่องของตัวเองให้ฟังผมมีช่อง YouTube 10ช่องโดยลบไป5ช่องเพราะละเมิดลิขสิทธิ์เพลงเจ้าของเพลงต้องการเก็บเพลงเผยแพร่ด้วยตนเองเลยแจ้ง YouTube ลบต่อมาค่ายเพลงมารับค่าโฆษณาปัจจุบันไม่เห็นแจ้งลบอีกจึงเหลือเพียง5ช่องช่องเพลงผมก็มีทำเพลงไว้ราวสอง0เพลง ช่องไทยอีสาน6เปิดเมื่อวันที่18ตุลาคมคศ2010นับถึงวันนี้13ปีแล้วครับผมทิ้งช่องนี้ไปราว4ปีก็กลับมาอัพคลิปใหม่ผมทำคลิปมามากแต่เดิมบันทึกเสียงที่บ้านไม่มีห้องบันทึกเสียงโดยเฉพาะต้องบันทึกตอนใกล้สว่างถ้ามีเสียงไก่ขันก็ต้องหยุดบันทึกมีเสียงรถยนต์ก็ต้องหยุดบันทึก,ก,ท,กทำให้การบันทึกเสียงช้ามากถ้าทำคลิปผมจะทำได้หนึ่งคลิป สัปดาห์เมื่อใช้เสียง AI อ่านก็สะดวกกว่าเดิมการแก้ไขเสียงอ่านทำได้ง่ายและทำได้เร็วเพียงแต่ใส่ข้อความลงไปก็จะประมวลผลได้เสียงออกมาสามารถเลือกว่าจะให้อ่านช้าหรืออ่านเร็วได้ตามต้องการอ่านได้หลายภาษาทั้งเสียงหญิงชายผมใช้โปรแกรม c ลิป c h a m p ใช้ฟรีไม่ต้องเสียงเงินเสียงที่อ่านจะไม่เอาเสียงดนตรีมาประกอบเป็นพื้นหลังเพราะถือว่ารบกวนคนฟัง บางคนทำเสียงเพลงดังพอๆกับเสียงบรรยายฟังไม่ค่อยรู้เรื่องผมเป็นคนออกแบบฟอนอีสานเผยแพร่ในเน็ตเป็นคนแรกของภาคอีสานจึงสามารถทำฟอนอักษรต่างๆได้ส่วนหนึ่งทำฟอนไทยอาหมที่เห็นหลายคนนำไปใช้และใช้ในแอปมือถือด้วยผมเผยแพร่ข้อมูลโดยเปิดเผยใช้ชื่อจริงนามสกุลจริงใครมีความเห็นอย่างไรจะเสนอได้อย่างไรก็ส่งทางอีเมลได้ ถ้าส่งชื่อนำสกุลจริงมาด้วยจะเป็นการยืนยันตัวตนให้น่าเชื่อถือมากขึ้นมีหลายช่องที่เปิดเผยชื่อและนำสกุลจริงผมก็ทำแบบนั้นเพื่อยืนยันความมีตัวตนของตนเองเสียงจริงๆที่ผมบันทึกไว้ก็มีเป็นการเล่าเรื่องรถไฟจีลาวอย่างละเอียดราวสาสิตอนได้นำลิงก์มาลงไว้แล้วท่านที่สนใจก็ไปฟังได้ครับประกอบด้วยอุโมงค์75แห่งความยาวในอุโมงค์รวม 1.98กิโลเมตรสภารรถไฟความยาวรวม62กิโลเมตรอุโมงค์สุดท้ายที่จอสสำเร็จก็คืออุโมงค์เสี่ยงเงินหมายเลขสามอุโมงค์ที่75นี้ก็เป็นอุโมงค์สุดท้ายในเส้นทางรถไฟลาวจีนอยู่ในแขวงหลวงพระบางท่านที่เดินทางมาจากทางเหนือจากสถานีบอ่อเต็นผ่านสถานีต่างๆมาตามลำดับ หลังจากท่านผ่านสะพานข้ามแม่น้ำโขงครั้งที่สองเพื่อเข้าสู่ตัวเมืองหลวงพระบางท่านก็จะเข้าสู่อุโมงค์เสี่ยงเงินครับผมนำภาพเส้นทางของอุโมงค์มาให้ดูเส้นทางสีขาวก็มาจากสถานีเมืองไสสถานีเมืองงาเส้นสีเหลืองคือสะพานข้ามแม่น้ำโขงครั้งที่สองเส้นสีแดงก็คือช่วงผ่านภายในอุโมงค์ อุโมงนี้มีความยาวประมาณ3.5กิโลเมตรเมื่อผ่านสะพานข้ามแม่น้ำคารนก็จะเข้าสู่สถานีหลวงพระบางด้านหน้าของสถานีหลวงพระบางนี้หันหน้าไปทางทิศตะวันออกนี่ก็คืออุโมง์เสียงเงินหมายเลขสามเป็นอุโมงสุดท้ายส่วนอุโมงอ์อื่นๆก็ได้เจาะผ่านมาหมดแล้วทางรถไฟจีนลาวก็ตัดข้ามแม่น้ำโขงสองครั้งผ่านแนวเทือกเขาป่าเขตร้อนยาวราว60กิโลเมตรสองแห่ง และมีสภาพทางธรณีวิทยาที่ซับซ้อนการก่อสร้างเต็มไปเดออุปสรรคเช่นลักษณะภูมิประเทศลาดชันแม่น้ำไหลเชี่ยวการก่อตัวของหินที่แตกกระจายตลอดจนกระแสน้ำที่โคลนไหลทะลักเข้าไปในอุมโมงค์บ่อยครั้งเมื่อเวลาประมาณ10นาฬิกาของวันที่29กันยายนปี2020เสียงระเบิดในการเจาะก็ดังสนั่นไปทั่วทั้งบริเวณ อุโมง์เสียงเงินหมายเลขสามซึ่งเป็นอุโมงค์สุดท้ายกองทางรถไฟจีนลาวในแขวงหลวงพระบางก็ถูกขุดเจาะเชื่อมถึงกันเป็นโพสเร็จถือได้ว่าอุปสรรคงานโยธาที่ทำให้โครงการรถไฟลาวจีนลาชา้าก็ถูกกำจัดออกไปหมดแล้วเหลือแต่งานสะพานการวางหมอนวางรางรถไฟที่ทำได้ไม่ยากตอนนี้ก็เหลือแต่งานเรื่องการเตรียมการเดินรถการจัดการ การติดตั้งระบบไฟฟ้าและสัญญาณพร้อมทั้งระบบควบคุมการเดินรถเท่านั้นภาพนี้คนงานกำลังยุ่งอยู่กับการก่อสร้างภายในอุโมงค์เสีงเงินหมายเลขสามก่อนวันที่29กันยายนปี2020ครับผมอยากจะแนะนำให้รู้จักกับผานฟู่ผิงผู้ที่อยู่ทางด้านซ้ายก็คือวิศวกรผู้ควบคุมการก่อสร้างอุโมงค์ ผนฟู้ผิงอายุห0สิปีทำงานด้านนี้มาเกือบ30ปีคุ้นเคยกับการทำงานในอุโมงค์ตามแนวแม่น้ำเขาทำงานจากฝั่งจีนมายังฝั่งลาววันปกติเขาก็จะเริ่มงานตั้งแต่ตีห้าสวมหน้ากากอนามัยหมวกกันน็อกเสื้อสะท้อนแสงรองเท้ากันน้ำและถือไฟฉายเข้ามาตรวจภายในอุโมงค์มีสิษย์พี่น้องอีกคนหนึ่งก็คือไปเสียวเคอศิษย์พี่น้องทำงานจากฝั่งลาว ไปก็ต้องเจอกับปัญหาใหญ่ในการขุดอุโมงค์เมื่อขุดมาถึงส่วนลึกทางตอนเหนือของเราก็พบกับชั้นหินเกลือหนากว่าร้อยเมตรมีความเข็มมากกว่าร้อยละแปดสิบซึ่งเป็นสถานการณ์ที่หายากและท้าทายต่อความปลอดภัยของโครงการสร้างอุโมงค์เป็นอย่างยิ่งผมก็จะเล่าเรื่องรายละเอียดของการเจาะอุโมงค์ผ่านชั้นเกลือในคลิปต่อๆไปครับภาพนี้ก็เป็นการเฉลิมฉลองการขุดอุโมงค์เสียงเงินหมายเลขสามในหลวงพระบาง สปปลาวในวันอังคารที่29กันยายนปี2020ก็เป็นพิธีฉลองความสำเร็จในการขุดเจาะอุโมองค์รถไฟทะลุครบทั้งหมด75แห่งภาพนี้ก็ได้มาจากสถานีวิทยุสากลภาคภาษาลาว CRIFM 9 3ก็ขอขอบคุณมาหน้าที่นี้ด้วยครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะเล่าเรื่องพนักงานต้อนรับในรถไฟจีนลาวลาวจีนให้ฟังครับ พนักงานต้อนรับในรถไฟก็มีทั้งชายและหญิงภาพที่เห็นก็คือขบวนรถไฟฟูสิงห้าวเป็นขบวนรถไฟสีเขียวหรือบางทีเราก็เรียกว่าเจ้ายักษ์เขียวขบวนนี้ก็จะวิ่งในเส้นทางคุณหมิงเวียงจันทรแต่ตอนนี้ก็ยังข้ามแดนมาไม่ได้เพราะติดสถานการณ์โควิดพนักงานในรถไฟก็แต่งเครื่องแบบเป็นลายดอกอเมเลียรหรือดอกชาภูเอ,อ เรื่องชุดเครื่องแบบนี้ผมก็ได้เล่าให้ฟังไปแล้วภายในขบวนรถก็มีข้อความที่บอกชื่ออุปกรณ์ต่างๆเป็นสามภาษาก็คือภาษาจีนลาวอังกฤษเสียงที่ประกาศก็เป็นสมภาษาเช่นเดียวกันคือเตรียมการไว้หมดแล้วถ้าเปิดชายแดนเมื่อไหร่ก็แล่นมาถึงเวียงจันแน่นอนในอนาคตรถไฟสายนี้ก็จะมีทั้งคนลาวคนจีนมาใช้บริการ พนักงานต้อนรับก็ต้องสามารถสื่อสารได้ทั้งจีนและลาวพนักงานทั้งหมดในขบวนนี้ก็เป็นชาวจีนที่พูดภาษาลาวได้เจ้าหญิงจริงเธอเป็นหัวหน้าพนักงานต้อนรับที่พูดได้สี่ภาษาคือภาษาจีนอังกฤษไทยลาวรถไฟขบวนนี้ปัจจุบันก็เล่นจากคุณหมิงมาถึงสถานีบ่อหานชายแดนลาวภาพนี้ผมก็เคยพูดถึงว่ามีบริการเสิร์ฟอาหารถึงที่ ผู้โดยสารก็สามารถเลือกซื้ออาหารได้ตามต้องการมีการบริการมาในเครื่องบินครับวันนี้นำมาเล่าให้ฟังสั้นๆเท่านี้สวัสดีครับ